สวัสดีครับเช้านี้เราก็มาหาเก็บลูกอะไรเลยมังคุดครับพี่มังคุดวันนี้วันที่1พฤษภาคม65มาแรงงานนะครับตอนนี้ขนาดนี้เริ่มกินได้ยังครับยังค่ะต้องรอดำก่อนแล้วเก็บ คล้ายๆว่าเก็บล่วงหน้าใช่อันนี้สายเลือดอันนี้เป็นสายเลือดเก็บส่งไปทางล่องถ้าทางล่องก็จะส่งไปทางประเทศจีนอ๋ออันนี้ล่องคือที่เก็บรวบรวมเพื่อส่งต่อคล้ายๆพ่อค้าคนกลางประมาณมากนะค่ะอ๋ออันนี้ยังกินไม่ได้รออีกสักกี่วันครับหลายวันอยู่นะพี่รอแต่ว่าข้างในพร้อมกินเอ้ยข้างในใครก็มันแก่สัก 70% 80% ประมาณว่าอย่างงี้ใช่มั้ยค่ะอ๋อแล้วก็ทิ้งไว้สักตอนนี้กว่าจะถึงมือลูกค้าเนี่ยมันยังไม่เละใช่มั้ยยังกินพอยังกินได้ใช่มั้ยกินได้ค่ะอีกสัก3วันกินได้มั้ยประมาณ 3-4 วันได้3 4วันกินได้เนาะรอดํารอลูกดำก่อนถึงจะแกะได้โอเควิธีอ่ะตอนนี้ลองแกะลองฝอยผมดูหน่อยครับลูกดำไม่รู้อาทิตย์เก็บปกติอีกสักประมาณกี่วันได้อาทิตย์นึงเดี๋ยวค่ะอยู่มาอาทิตย์ถึงกี่ได้โอเคครับตอนนี้ก็ต้นจะไม่ค่อยมีอันนี้ก็ต้นมังคุดนะครับตอนนี้กำลังขึ้นวันนี้ที่1พฤษภาคม65ครับแล้วนี่ก็ที่สวนในบ้านครับนู่นเต็มเลยครับครับไม่ใช่บ้านผมนะครับบ้านคนอื่นบ้านญาตินะครับอยู่ที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับไปลองดูนะครับเนี่ยสวนเต็มนะครับมา80ต้นประมาณกี่ไร่ครับ2ต้นเนาะกี่ไร่พ่อ4ไร่ได้มั้ย3ไร่ที่บ้านไร่นึงเนาะตอนนี้อยู่อำเภอขุงอันนี้ตำบลก็เรียกตำบลอะไรตำบลขุงครับพี่ตำบลคันยาวบันยาวอำเภอขุงตำบลขุงอำเภอขุงที่เนี่ยนะตำบลขุงเหรอค่ะไม่ใช่ตำบลบันยาวเนาะบันยาวหรือว่าอ๋อตำบลอีกทีนึงอ๋อนี่ตำบลขุงอำเภอขุงอำเภอขุงครับตอนนี้ก็มาดูจันทบุรีนะครับพอเริ่มออกม่วงๆหน่อยๆเนาะใช่ก็พอเก็บได้พอเก็บได้ถ้าดำมันก็จะราคาอีกราคานึงแต่จะตกใช่ไหมใช่มันใช้อยู่ได้ไม่นานว่างั้นเนี่ยคือว่าเขาจะตีเป็นตกไซส์เลยถ้าเป็นสีดำเนี่ยเขาจะตีเป็นตกไซส์เขาก็ไว้ขายตามตลาดตามอะไรอ๋อเข้าใจถ้าเป็นสายเลือดก็จะส่งไปที่ประเทศจีนอ๋อเขาว่าสายเลือดคือมันยังไม่ดำว่างั้นยังไม่โอเคที่ส่วนโอ้ก็มีทุเรียนส่วนทุเรียนก็ติดบ้างไหมครับหรือยังไม่ถึงอายุของมันอ๋อปีนี้ไม่ติดครับพี่ปีนี้ไม่ติดลูกเลยมีก็มีต้นหน้าบ้านติดลูกติดลูกหน่อยนึงแต่ตอนนี้พวกมังคุดเยอะจังเนาะติดเต็มเลยแสดงว่าได้ผลผลิตดีเต็มเลยครับครับวันนี้ก็สดชื่นครับตื่นเช้าขึ้นมาครับก็มาดูผลไม้กลางสวนครับเป็นสวนยายครับ อยู่ที่อำเภอขลุงของยายของอาจารย์จุ๋มครับครับวันนี้ก็ขึ้นมาสดชื่นนะครับเห็นผลมงผลไม้ออกดอกมีดอกออกผลครับเต็มครับที่มงกุฎครับที่ตำบลขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีครับเดือนพฤษภาคมครับโชคดีมีตังค์ใช้ครับสวัสดีครับ